เอาล่ะกระปุ้มสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยตอนจบเรื่องจอมยุทธโนนหนึ่งนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่พระเอกก็ได้หนีออกมาจากสำนักตัวโกงได้สำเร็จพระเอกเนี่ยก็ได้บอกว่ามีตำนานได้เล่าขานถึงอสูรมังกรตัวหนึ่งมันเกิดณเทือกเขาแห่งนี้เมื่อ600ปีก่อนและเมื่อมันกำลังจะได้กลายเป็นอสูรระดับ6มันนั้นก็ถูกจัดการโดยเทพเซียนสีทองและหลังจากนั้นเทือกเขาแห่งนี้นะครับก็ได้ว่างเปล่าซึ่งเมื่อพระเอกได้มาถึงเขานั้นก็ได้พบล่องรอยการต่อสู้กับมังกรเมื่อ600ปีก่อนจากนั้นพระเอกนะครับเขาก็ได้มานั่งพักฟื้นพลังณที่แห่งนี้ซึ่งหนังก็จะฉายย้อนไปนะครับว่าเมื่อคืนนะครับพระเอกก็ได้บุกไปที่สำนักปีศาจหมาป่าและเขาก็สามารถเอาชนะเจ้าสำนักมาได้แถมพระเอกนั้นยังมีระดับพลังไปถึงที่ขั้นสีม่วงแล้วทางที่เขาก็มีอายุแค่23ปีและนั่นนะครับก็ทำให้เราชาวเมืองที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและจากนั้นเสี่ยวไปก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าเขานะครับผมก็ได้บ่มเพาะพลังจากสถานที่แห่งนี้จนเกือบจะได้เป็นอสูรน้ำโดยสมบูรณ์แล้วและพอตกดึกพระเอกและเสี่ยวไปก็ได้เดินทางมาถึงที่เมืองหลวงของสำนักอสูรเพราะพระเอกนั้นก็ยังคงเชื่อนะครับว่าที่ที่อันตรายที่สุดนั้นก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งพระเอกนะครับก็ได้เอาชุดเอสกิโมมาสวมและชาวเมืองนั้นก็ถึงกับงงไปตามๆกันว่าไอ้เจ้าหมอนี่มันใส่ชุดอะไรและพระเอกนะครับก็ได้มาหาที่พักชั่วคราวและเช้าวันต่อมานะครับผมพระเอกนั้นก็กำลังได้ยินชาวเมืองคุยกันว่านอกจากเยาวูเหลี่ยงและเยาวูตงแล้วที่สำนักแห่งนี้ก็ยังมีแม่นางเยาวูกู่นางนั้นคือลูกสาวคนสุดท้องของเทพเซียนขั้นสีทองซึ่งข่าวลือนะครับก็ได้บอกว่านางเนี่ยนะครับก็ได้ออกเดินทางไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสำนักปีศาจเพื่อฝึกฝนวิชาตั้งแต่นางอายุแค่7ขวบและก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเป็นเวลาถึง10ปีเต็มและจากนั้นท่านอาของนางนะครับก็ได้พานางกลับมาที่นี่และก็ได้บอกอีกว่าพวกเรานั้นมีกฎอันเก่าแก่ไหนเมื่อนายน้อยทุกคนมีระดับพลังที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นแล้วตำแหน่งหัวหน้าสำนักไหนรุ่นต่อไปก็จะต้องตกเป็นของแม่นางเยาวูกู่เพราะนางนั้นมีอายุน้อยที่สุดแต่มีระดับพลังเทียบเท่าพวกเจ้าทุกคนแต่ทว่าทันใดนั้นนะครับแม่นางเยาวูกู่ก็ได้บอกกับท่านอาว่าหากจะเลือกผู้นำข้าไม่อยากให้เลือกข้าเพราะว่าข้าอายุน้อยแต่ให้เลือกที่ระดับพลังตั้งหากและนางก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากรถม้าสีเขียวและนางก็ได้บอกว่าคนอย่างเยาวูเหลี่ยงจะเป็นนายน้อยได้ยังไงในเมื่อระดับพลังของเขายังอยู่ที่ขั้นสีฟ้าอยู่เลยข้าคิดว่าเขานั้นไม่คู่ควรและนางเนี่ยนะครับผมก็ได้แสดงระดับพลังอ่านมหาสารออกมาซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นนะครับว่านางนั้นมีระดับพลังสีม่วงได้ตั้งแต่อายุแค่17ซึ่งขนาดพระเอกก็ยังทำไม่ได้นะครับเสี่ยวป่ายนั้นก็เลยได้บอกกับพระเอกว่านี่มันเป็นไปไม่ได้นางได้ทำลายสถิติที่มีมานับพันปีและนางก็ยังมีระดับชั้นที่เรียกได้ว่าเกินกว่าตำนานแต่ทว่านางก็ได้ไปฝึกวิชาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาถึง10ปีและนั่นแหละคือความลับว่านางไปทำอะไรที่นั่นกันแน่และเยาวูเหลี่ยงก็ได้ถามกับนางไปนะครับว่าเจ้าทำแบบนั้นได้ยังไงกันซึ่งนางเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาและน้าของนางนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่านางนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ทว่าเยาวูกูเธอก็ได้บอกว่าถึงอย่างนั้นข้าจะบอกให้ก็แล้วกันข้านั้นคือลูกสาวของเทพเซียนสีทองและมีสายเลือดโดยตรงข้าจึงเกิดมาพร้อมกับกระดูกทองคำซึ่งนั้นก็ทำให้ข้านั้น
ฝึกวิชาได้รวดเร็วกว่าพวกเจ้าซึ่งเหยาวูเหลียงเมื่อเขานะครับได้เห็นถึงพรสวรรค์ของแม่นางเขานั้นก็ได้ยอมยกตำแหน่งนายน้อยให้แต่โดยดีรวมไปถึงเหยาวูตงต่างก็ยอมแพ้นางไปตามๆกันและนางนะครับก็ได้บอกว่าให้พวกพี่น้องของนางมาเป็นผู้ติดตามของนางอีกด้วยซึ่งพระเอกนะครับก็ได้คิดในใจว่าน่าสนใจจริงๆเข้าสู่ระดับสีม่วงได้รวดเร็วยิ่งนักและต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้สะกดรอยตามเหยาวูเหลียงไปแต่ทว่าซงเฟยที่อยู่สำนักเดียวกับพระเอกเขานั้นก็ได้ทำการทรยศและบอกกับเหยาวูเหลียงว่าข้าคิดแผนดีๆออกตอนนี้พยักเงินมันก็กำลังหลบหนีอยู่และสำนักมนุษย์ก็ต้องส่งคนออกไปเพื่อคุ้มกันทำให้ภายในสำนักอ่อนแอและไร้การป้องกันหากท่านเข้าไปจู่โจมสำนักมนุษย์ในตอนนี้ท่านก็จะสามารถเข้าไปยังหอคอยโบราณได้และสามารถบ่มเพาะพลังได้เท่าที่ท่านต้องการและจากนั้นท่านก็จะได้กลับมาเป็นนายน้อยอีกครั้งซึ่งเหยาวูเหลียงก็ดูจะชอบแผนนี้มากๆนะครับและเขาก็ได้ถามกับซงเฟยไปว่าเจ้ามาจากสำนักมนุษย์แล้วเหตุใดถึงทรยศซงเฟยนั้นจึงได้ตอบขอแค่ให้ข้าได้รับใช้ท่านจะอะไรข้าก็ไม่สนและเหยาวูเหลียงเขานั้นก็ได้บอกกลับไปว่างั้นก็ดีถ้าแผนนี้สำเร็จข้าก็จะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้ช่วยคนปลดของข้าซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแผนร้ายนี้เขานะครับผมก็โกรธซงเฟยเป็นอย่างมากที่บังอาจมาทรยศคนในสำนักและจากนั้นเซียวไปก็ได้บอกกับพระเอกว่าถ้าเราจะทำการจู่โจมเหยาวูเหลียงในตอนนี้ก็จะดูบูมบามเกินไปถึงแม้ว่าพวกอาจารย์ของสำนักอสูรนั้นจะออกไปที่นอกเมืองเพื่อไปตามล่าตัวเจ้าแต่ทว่าที่เมืองแห่งนี้ก็ยังมีเทพเซียนที่แข็งแกร่งมากๆอยู่พวกเราจะต้องตายแน่ๆถ้าเกิดมันเจอตัวพวกเราเข้าและเราจะเสียโอกาสในการแอบเข้าไปเพื่อบ่มเพาะพลังในหอคอยโบราณพระเอกนะครับก็เลยได้บอกกลับไปว่าหวังใจเธอข้ามีแผนแล้วแต่ทว่าทันใดนั้นนะครับพระเอกนั้นก็แอบได้ยินคนข้างห้องคุยกันว่าพวกเขามายังสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อโจมตีสำนักอสูรในยามที่เราปรมาจารย์ได้เดินทางออกไปนอกเมืองแถมตอนนี้เทพเซียนขั้นสีทองก็ยังไม่อยู่ที่เมืองอีกด้วยพระเอกนะครับผมจึงได้คิดในใจว่าถ้างั้นก็ดีเลยแสดงว่าเหยาวูเหลียงจะไร้ซึ่งการป้องกันแต่ทว่าชายสองคนข้างห้องนั้นพวกเขานั้นเป็นใครกันมาจากสำนักเทพสงครามอย่างนั้นหรือซึ่งหลังจากที่พระเอกได้ฟังสองคนนี้คุยกันเขานะครับก็ได้รู้ว่าผู้ชายนั้นคือลี่จิวเลนหรืออันดับสองของสำนักเทพสงครามส่วนผู้หญิงนั้นก็มีชื่อว่าลี่ซี่หัวซึ่งนางนั้นก็เป็นอันดับสามและแข็งแกร่งมากๆทั้งสองนะครับผมมาที่นี่ก็เพื่อแอบเข้าไปยังหอคอยโบราณนั่นเองจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปหาซงเฟยนะครับเพื่อไปจัดการกับเขาและพระเอกก็ได้จัดการกับเหยาวูเหลี่ยงไปเป็นที่เรียบร้อยและจากนั้นพระเอกก็แอบได้ยินสองพี่น้องได้คุยกันอีกว่าพวกเขาจะไปจัดการกับเหยาซางหลงพระเอกนะครับก็สงสัยว่าเหยาซางหลงนั่นเป็นใครเขาก็เลยส่งเสี่ยวไปนะครับเพื่อทำการสอดแนมว่าเขานั้นเป็นใครกันและเสี่ยวไปก็รีบกลับมาบอกพระเอกว่าเหยาซางหลงนั้นก็คือเทพเซียนสีทองประจำสำนักแห่งนี้ทำให้พระเอกนะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากที่ได้รู้ว่าสำนักอสูรมีเทพเซียนสีทองถึง2คนเลยทีเดียวและเสี่ยวไปก็ได้บอกอีกว่าตอนนี้สำนักอสูรได้เพิ่มกำลังป้องกันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวทำให้2พี่น้องจากสำนักเทพสงครามต้องรีบลงมือโจมตีส่วนพระเอกนั้นก็ต้องรีบใช้จังหวะนี้เพื่อหลบหนีไปก่อนเพราะระดับพลังสีม่วงที่พระเอกมีนั้นก็ไม่น่าจะสู้เทพเซียนที่มีระดับพลังสีทองได้แต่ทว่าพระเอกนะครับเขานั้นก็กลับมองว่านี่ก็คือโอกาสที่จะได้โจมตีเทพเซียนโดยมีคนจากอีกสำนักหนึ่งมาเป็นเหมือนตัวช่วย
ให้ต่อสู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งฉากนะครับผมก็จะตัดมา2พี่น้องจากสำนักเทพสงครามพวกเขาก็โดนอัดจนน่วมถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นอันดับ2และอันดับ3จากสำนักเทพสงครามก็ตามแต่เมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเทพเซียนสีทองก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขานะครับก็ได้พ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าและตอนจบของเรื่องจอมยุทธ์โน1ซีซั่นที่1ก็ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวิดีโอนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม